ต่อจากนี้ไปเราจะพากันมาทำความสงบกันชีวิตของพวกเราจะได้สัมผัสกับความสุขอย่างแท้จริงนั้นเบื้องต้นจิตของเราต้องมีความสงบซะก่อนจากความสงบของจิตนี้เองที่จะเป็นบาดฐานของปัญญาที่จะไปชำระตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อันมีกิเลสตัณหาทั้งหลายซึ่งมีอวิชชาเป็นต้นเขาให้ดับออกไปจากจิตจากใจของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายอันเป็นตัวสมุทัยดับไปจากจิตของเราด้วยปัญญาแล้วธรรมชาติที่ไม่มีความทุกข์ก็คือความสุขนั่นเองจะปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติของใจเปรียบประดุจเหมือนเสื้อผ้าของเราที่สกปรกเราต้องการความสะอาดก็เพียงแค่ชำระล้างความสกปรกให้มันหลุดออกไปให้หมดสิ้นความสะอาดมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปขวนขวายแสวงหาความสะอาดมาจากไหนเลยความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ความทุกข์อยู่ขณะนี้ความทุกข์ที่มันบีบคั้นครอบงำภายในจิตในใจของเราความทุกข์จึงไม่สามารถแสดงตัวตนออกมาได้เราจะมาชำระด้วยการภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเรานี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเรื่องต้นก็คือการทำความสงบให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตในใจของเรานั่นเองจิตของเราจะมีความสงบได้ก็เพราะจิตนี้มีหลักยึดไว้ไม่เล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งจิตจะอยู่ได้ก็เพราะมีสติกำกับไว้เช่นเราจะยกเอาอนาปานสติยกเอาลมหายใจเข้าออกหรือยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาก็ตามให้มีสติมีความระมัดระวังกำกับรักษาจิตให้อยู่แต่ความรู้สึกในบทธรรมนั้นจริงๆและต่อเนื่องเมื่อจิตอยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วแน่แลจิตจะยังเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจภาวนาทำความสงบยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธ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 ขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตก็มีสติอยู่คำบริกรรมว่าพุทโธ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 โดยไม่ต้องไปคาดหมายข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องไปกังวลกับเวลาหรือร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติของเขาทั้งสิ้นเขาจะเกิดหรือเขาจะดับก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยควรจะเกิดเขาเกิดควรจะดับเขาก็ดับโดยไม่ขึ้นอยู่กับความอยากหรือไม่อยากของพวกเราเมื่อเราปล่อยวางเขาได้อย่างนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเล็ดลอดเข้ามาสู่ใจของเราเลยใจของเราก็จะรู้อยู่เฉพาะบทบริกรรมพุทโธพุทโธเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันต่อไปพากันตั้งใจ